ะมาเพาะเมล็ดแคคตัสนะคะให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอันนี้เป็นแบบฉบับของต้นไม้บ้านชื่อนะคะเพราะแบบง่ายเลยค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือจะมีตัวนี้เป็นกระถางเพาะนะคะเราจะใช้เป็นไซส์ไหนแบบไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยค่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นดินที่เราใช้ปลูกนะคะในนี้ชื่นจะผสมวัสดุที่เราหาได้ง่ายๆก็คือจะมีพีทมอสมีเพอร์ไลท์สีขาวๆเนี่ยนะคะที่เราเห็นเราชื่นก็จะผสมตัวที่เป็นขุยมะพร้าวลงไปแต่ว่าเราต้องทุกอย่างเราต้องร่อนก่อนเพื่อที่ให้ส่วนผสมเขาเนี่ยค่ะมันจะซุยๆแบบนี้ร่วนแบบนี้เลยค่ะที่พร้อมที่จะเพาะนะคะแล้วตัวต่อไปก็จะมีตัวนี้เป็นออสโมโคสนะคะเพื่อนๆเม็ดสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีตัวกันเพียสตาร์เกิลจีค่ะตัวนี้เลยนะคะส่วนน้ำที่เราเห็นเนี่ยน้ำที่เราผสมไว้ก็จะมีตัวยากันราแล้วก็เป็นวิตามิน B1 ค่ะที่เราใส่ลงไปผสมในน้ำแล้วนะคะเพื่อที่เราจะเอาไว้แช่ดินก่อนที่เราจะเพาะปลูกค่ะวันนี้อ่ะเดี๋ยวชินจะใส่ให้ดูนะอีกอย่างนึงที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นเมล็ดที่เราจะใช้ปลูกเราจะใช้เป็นเมล็ดอะไรก็ได้เนาะที่เราหาได้แต่วันนี้ฉันมีหลายตัวเลยแต่ที่เราจะทำให้ดูก็นี่ยิมโนนะคะเป็นเมล็ดยิมโนแบบนี้ยิมโนคาลิเซียมค่ะมาเรามาลงมือปลูกกันค่ะตัววัสดุรองก้นเนี่ยเพื่อนๆมีอะไรก็ใช้แบบนั้นได้เลยใครมีหินภูเขาไฟก็ใช้ได้นะแต่ว่าที่บ้านชินจะใช้ตัวนี้เป็นมะพร้าวสับนะคะใส่ลงไปด้านล่างก่อนที่เป็นเบ็ดข้างล่างก่อนเลยใส่ลงไปสักประมาณ1/3เลยค่ะใส่ลงไปนี่นี่ค่ะประมาณนี้เนาะนี่นะได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวดินเนี่ยค่ะที่เราผสมไว้นะใส่ลงไปเลยค่ะไม่ใส่ไปไม่ต้องเยอะมากนะสักครึ่งนึงก่อนเนาะพอได้อย่างนี้แล้วนะเราก็จะใส่ตัวสตาร์เกิลจีและตัวออสโมโคสลงไปโรยลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสตาร์เกิลจีค่ะเราก็จะเห็นว่านี่มันจะเป็นบางๆแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ท็อปไปเลยด้วยดินส่วนที่เหลือให้เต็มเราไม่ต้องไปกดเขานะคะเราก็ใส่ให้มันแบบต้องไปกดเขามากดินมันจะแน่นถ้าเรากดแล้วก็ตบๆเขาหน่อยพอแล้วตบๆแค่นี้พอเนาะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เราไม่ได้ใส่ให้มันจนเต็มนะคะเพราะว่ามันเปลืองเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะค่ะหลังจากที่เรานำดินเนี่ยไปแช่น้ำเรียบร้อยจะได้ลักษณะแบบนี้เลยค่ะเนื้อดินเราก็จะเป็นเปียกๆแบบนี้ชุ่มๆแบบนี้นะคะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็ถึงจะโรยเมล็ดลงไปนะคะนี่ค่ะเมล็ดที่เราจะโรยเป็นเมล็ดยิมโนค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนี่นะคะเราก็โรยลงไปให้ทั่วๆค่ะให้กระจายนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ยิมโนโรยลงไปก็จะเป็นเม็ดๆแบบนี้เห็นไหมคะนี่เลย
แต่ถ้าแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่บ้านเลยว่าลักษณะการปลูกแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเป็นบ้านเชิงก็จะมีหินโรยหน้าทับอีกทีนึงใครจะใช้เป็นหินแม่น้ำเป็นกรวดอะไรก็ได้หมดเลยนะคะซึ่งก็จะโรยลงไปเนี่ยค่ะโรยบางๆนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราโรยหินลงไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีแท็กชื่ออย่างนี้ค่ะแท็กป้ายนะคะมีชื่อชนิดพันธุ์และก็เป็นวันที่ที่เราเพาะนะคะก็ปักลงไปข้างๆอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราเพาะไปวันที่เท่าไหร่อะไรเสร็จแล้วเราก็นำถุงมาใส่เขานะคะใส่แบบนี้ส่วนน้ำในถุงอ่ะเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าชื่นจะใส่เพราะว่าขี้เกียจเปิดมาใส่อีกนะให้ความชื้นเขาอยู่ในนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราใช้แช่เมื่อกี้ค่ะใส่ลงไปนิดนึงนี่เสร็จแล้วเราก็จะมัดปากถุงโดยใช้เชือกหรือหนังยางก็ได้ค่ะว่าบ้านชื่นจะใช้เชือกมัดลงไปนี่แล้วเราก็ไปวางในที่ร่มนะคะร่มลำไรที่มีแสงสว่างแต่ว่าไม่ใช่แสงแบบจ้าแดดแสงจัดอะไรเงี้ยนะคะนี่เราก็ได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวฉันจะให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็นชุดที่เราเพาะไปเมื่อเดือนครึ่งเดือนที่แล้วเดือนครึ่งแล้วนะคะเวลาผ่านไปเดือนครึ่งก็จะได้ต้นอ่อนแบบนี้เลยที่อยู่ในถุงเพาะเขียวๆแบบนี้เห็นไหมนี่ค่ะในรูปนี้ก็จะเป็นยิมโนเหมือนกันแต่ว่าเขียวเยอะมาก อย่างนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดไซนี้อ่ะชื่อก็จะนำออกมาให้เขาอยู่อากาศข้างนอกได้แหละตัวนี้ตัวนี้เป็นเมโลเนาะก็เพาะไว้นานแล้วแล้วนี้เราก็เอาออกมาข้างนอกแต่เราหล่อน้ำเขาไว้ข้างล่างด้วยนะคะนี่เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าอยากลองเพาะเมล็ดก็ขอให้เข้ามาดูคลิปนี้นะเผื่อเป็นอีกแนวทางนึงค่ะที่เพื่อนๆจะได้นำไปปรับใช้ดูนะคะวัสดุในการเพาะเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละท้องที่ท้องที่เราหาได้ทั่วๆไปเลยค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้วัสดุที่มีราคาแพงหรืออะไรเลยเนาะค่ะก็ขอให้สนุกกับการเพาะเมล็ดนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย